สวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกับฟาร์มบอยอีกแล้วครับเดี๋ยววันนี้สเปเชียลนะครับกาอันวันนี้มาชวีวันฟาร์มครับมาอันมากินข้าวป้ากาส่วนมากกับมิตรญาติพี่น้องแล้วครับกาเดี๋ยวมาเบิ่งอันบรรยากาศกันดีกว่าครับปลาดุกใหญ่อีกแล้วครับโอ้โหหลุดซะเนาะหลุดซะเนาะอย่าเด้อ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 ได้กันมาแล้วครับโอ้แตกพอดีจะมาดุกแหละก็มีแต่มาดุกนี่แหละขู่มาใช้ไปแม่ใจแล้วหลุดลาไปแม่ใจแล้วมาเสียนมาสีรถโอ้ยท่านกำแนนละบอสอันนี้ละปลาดุกรัสเซียไงครับข้องกับปล่อย3เดือนนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งวิดีโอหลังจากนี้ได้ครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ครับมื้อนี้ก็มาตุ่มมาโฮมกันครับมาหาปลากินนี่แหละครับไปเปียบอะไรโอ้ยอะไรบอกอ้วนดีครับครับซากไรยี่เลยไอ้แมงก็มาไอ้นี่ครับกัดได้มา2ตัวครับกัดเหลืออีกเพื่อหลายที่ใส่มันกัดประมาณเกือบโลครับอีกเพื่อหลายกัดของกระปอยไป3เดือนก็เกือบโลแล้วครับกัดเดี๋ยวไปเบิ่งวิดีโอย้อนหลังได้อยู่อันเดี๋ยวสิแปะลิงก์ไว้เด้อครับกันนี้กับอันวงอันกำลังเฮ็ดแนวกินครับกำลังสิตำมะฮุ่งกินกับแนวกินหลักๆกับธรรมดาล่ะครับส้มตำหรือตำมะฮุ่งนี่ล่ะครับขาดบ่ได้ครับน้ำปลาครับอันนี้เครื่องเตรียมไว้แล้วนะครับมีทั้งมะฮุ่งอันดิบทั้งมะฮุ่งเฮิมเครื่องเคี่ยงครบครับเดี๋ยวมาเบิ่งอันของกินลักๆกันเลยดีกว่าครับนี่ครับอันนี้ใส่อันใส่ไม่หีบไว้แล้วครับเดี๋ยวกับพร้อมที่ขึ้นย่างครับที่เด็ดอยู่พี่ครับย่างกัดนี่ครับปลานิลปลาตะเพียนปลาดุกใหญ่2ตัวครับลูกใหญ่กินเบ็ดเนี่ยครับกะนี่ครับปูหน้ากับบักหอยบักหอยยังนี่ยายหอยปังบ่โอ้หายากแล้วครับบักหอยปัง3หัว4หัวแล้วก็ปูน้อยครับเดี๋ยวเอามาขั่วครับนี่ยังอีกอีกแล้วบ่กำลังอันเอามาย่างเรื่อยๆครับทางหุ่นกัดซิดเบ็ดกันมวนเลยครับเดี๋ยวไปเบิ้งไปซิดเบ็ดดีกว่าครับมาเบิ้งบรรยากาศการซิดเบ็ดครับมวนๆได้ยักตัวแล้วตัวเดียวต้องเบิ้งนะผู้ใดได้นี่น้องปลายได้โอ้ยครับปานิ่นกับใส่ฝ่ามือครับกำลังพ่อปิ่งกินกับตำบักฮุ่งนี่แหละครับกับซิดขึ้นมาปิ่งกินเรื่อยๆนะครับก็ลูกมันหนามาเจอเนี่ยมาบอกมาเด้อครับบาดนี้เบิ้งครับลักลักตำบักฮุ่งครับต้มตำขัวลาบออมเนื้อยุ่นนี่อย่างอีกยำตัวผู้
ปลาบินเมื่อกี้ครับสลัดปั๊บหอมป้อมเออดันเปี้ยงเลยครับเปี้ยเออนะคุณครับจักนะจักอีปูจักปลาครับมะกอกกับมีอ้าวมะกอกอยู่ป่ะนี่ครับมีขนมเส้นพร้อมใต้ๆอันตะกอเอาที่ใส่มาเด้อครับไปหาหลานเออเดินไปเดี๋ยวลองเทสเบิ่งยักษ์ค่ำก่อนครับร้านที่ใกล้นี่มันแล้วแล้วที่ใกล้มันหมดแล้วแล้วยังไงกินเมื่อวานที่นี่ว่าครับคำใหญ่ๆครับส่วนปีนี้เส้นซ้ำด้วยนี่ครับกับพอกับมีดตำบักหุ่งมีผักหอมปลอมมีขนมเส้นปิ่งปลาครับกับข้าวใหญ่ๆครับบ่ใส่น้ำจิ้มแปะซาครับใส่อันตำบักหุ่งเอาครับข้าวใหญ่ๆครับน้องครับพี่น้องกับมาถึงนาทีสุดท้ายแล้วเนาะครับกับทยอยอิ่มกันไปแล้วละกับจังไหนกับเมื่อนาเดี๋ยวมีวิดีโอสเปเชียลจังไหนก็เดี๋ยวเอามาอัปเดตให้เบิ่งเลยๆเด้อครับก็จังไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ฟาร์มเมอร์บอยเนี่ยเด้อครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดวิดีโอต่อไปก็วิดีโอนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับโอเคเลย